่รักก็ควรบอกก๊อตโดนดราม่าถล่มยับย้อนสัมภาษณ์ก่อนเลิกมีคนใหม่หรือเปล่าและแล้วเรื่องราวความรักสั่นคลอมาตลอดหลายเดือนก็ออกมาคลี่คลายแล้วเมื่อโบเบญจวรรณออกมาปล่อยโฮทั้งน้ำตาว่าตัวเองจบความรัก10ปีกับแฟนหนุ่มก๊อตจิรายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถูกฝ่ายชายบอกเลิกก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ในรายการแฉเพียงไม่กี่นาทีเนื่องด้วยปัญหาจุกจิกและพักหลังมาฝ่ายชายก็ขอเวลาอยู่กับตัวเองแต่โบไม่อยากยอมแพ้และไม่อยากเลิกเพราะ10ปีที่คบกันเรา2คนผ่านอะไรมาเยอะมากและยังรักก๊อตอยู่ซึ่งต่อมาก๊อตจิรายุได้เปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุที่เลิกรากันเนื่องจากปัญหาที่สะสมมานานมาเรื่อยๆพอวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วพูดไปก็เหนื่อยเปล่าๆซึ่งก๊อตกลายเป็นคนผิดในสายตาโบเพียงเพราะว่าเราไม่เป็นไปในแบบที่โบต้องการจะให้เป็นแต่คนนอกไม่รู้สาเหตุที่เลิกจริงๆเพราะอะไรถ้าพูดไปก็เหมือนสาวไส้ให้กากินเรียกว่าหลังจากที่มีแชทของก๊อตเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุที่เลิกโบได้ไม่นานดันโลก Twitter เดือดแบบสุดๆแฮติด Hashtag โบก๊อตขึ้นเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วพร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เดือดถล่มก๊อตอย่างหนักโดยมองว่าการหายไปแบบเงียบๆโดยไม่รู้สาเหตุไม่มีสัญญาณหายไปเฉยๆการเฝ้ารอให้อีกฝ่ายกลับมาเหมือนเดิมรอการพูดคุยกันแล้วจบด้วยคำว่าเลิกและไม่มีโอกาสทำอะไรให้ดีขึ้นได้เลยหรือคนหมดใจไปแล้วมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรแค่จากกันไปเฉยๆมันง่ายนิดเดียวเป็น10ปีที่ว่างเปล่าเหลือเกินสงสารโบเพราะการเลิกที่ดีคือการบอกอย่างเงียบหายอย่างบอกว่าเธอดีเกินไปเราเข้ากันไม่ได้ทัศนคติไม่ตรงกันเพราะทุกเหตุผลมันคือข้ออ้างของคนหมดใจถ้าไม่รักควรบอกว่าไม่รักไม่ต้องอ้างเหตุผล1,800เพราะคนฟังมันเจ็บจนจุกในขณะที่ชาวเน็ตคนหนึ่งขุดคำให้สัมภาษณ์ของก๊อตในอดีตที่เคยพูดถึงความรักและแต่งงานก่อนจะมีข่าวเลิกกับโบโดยก๊อตได้ให้สัมภาษณ์ว่าความรักเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนยังไม่มีเวลาให้โบเหมือนเดิมเพราะต่างคนต่างทำงานก็เลยกลายเป็นว่าพอ10ปีแล้วไม่ต้องตัวติดกันเยอะหรอกห่างๆกันบ้างเหมือนเสาของวิหารห่างกันแล้วมันจะแข็งแรงและยังไม่มีแพลนในอนาคตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ